มากันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราดูกันนะว่ามีรุ่นไหนจะมากันบ้างนะครับแคป S โอ้ Mule X X Series นะครับ Mule RS RS สีเทาโอ้ครบเลยถามทางทีมงานแล้วนะครับว่าจะเอาลงทั้งหมดเนี่ย5คันแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นคันไหนกันบ้างแล้วฝนจะตกด้วยด้านบนนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Mule X RS นะครับจะเป็นสีเทาไอเกอร์ใหม่คือตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับสีจะออกเข้มนิดนึงแต่ว่าถ้าโดนแดดเนี่ยสีก็จะออกสว่างสว่าง 1,659,000 บาทส่วนที่จอดอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นตัว RS เช่นเดียวกันสีขาวมุกเพิ่มอีก 12,000 บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาเป็นตัว 4x4 เนี่ยก็จะเพิ่มอีก 100,000 บาทนั่นเองโหสีดำตัว X Series ราคานะครับยังคงเป็น 982,000 บาทนะเป็นเจ้าตัว Euro 7นั่นเองแล้วก็เราเพิ่งจองลูกค้าไปหมาดๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้ 1,24,000 บาทนะครับลูกค้าจากฝรั่งเศสมาจองแล้วก็จะกลับฝรั่งเศสวันที่27ไม่แน่ใจว่าต้องเอาคันนี้ไปใช้ด้วยหรือไม่ด้านบนนะครับจะเป็นเจ้าตัว Mule X Grade Active นั่นเองก็จะมีมาทั้งหมดอยู่เพนเทเลอร์เนี่ย36คันแต่ว่าจะมีผู้โชคดีนะครับที่ได้ลงที่สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเนี่ย5คันไม่แน่ใจว่าจะเอาคันไหนกลับสอบถามทางทีมงานแล้วนะครับเมื่อกี้ที่จะเอากลับก็คือเจ้าตัว Mule X คันด้านบนนั่นเองสีขาวนะจะเอาไปส่งที่นางรองส่วนเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับพับกระจกวิ่งเลยแถวไหนตั้งแถวไม่ตั้งแถวไม่น่าจะจอดเสียบข้าง1794นะครับโอ้โหไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนี้สวยมากๆสำหรับเจ้าตัว X Series คันนี้ปิ๊บปิ๊บโอเคคันแรกเรียบร้อยคันที่จะลงต่อจากเจ้าตัว X Series คันสีดำเมื่อกี้นะครับคันนี้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ย 989,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็จะอยู่ 1,24,000 บาทนั่นเองเอาละถ้าเป็นออโต้ก็จะเป็นลูกค้าเรานะครับน่าจะต่อท้ายคันสีดำที่เพิ่งลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นออโต้หรือธรรมดาเอ่ยโอเคเรียบร้อยActive 1,184,000 นะอ
โอ้โหขนาดครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ว่ายังร้อนแต่เช้านะครับไม่มีแดดเลยตอนเช้าทําให้รูปที่ออกมาเนี่ยอาจจะดูมนมองนิดนึงมนมองเหมือนกับยอดขายเซลล์ตอนนี้แหละแลดูไม่มีอนาคตอ่ะสู้ๆให้กับเซลล์ทุกคนเซลล์ทุกท่านนะครับทั่วประเทศยอดขายก็เหมือนบั้งไฟแหละมีขึ้นแล้วก็มีลงแต่จังหวะนี้คือมันเหมือนบั้งไฟที่กำลังลงไงถามว่ายอดขายแบบนี้เคยเจอไหมครับก็ตั้งแต่วงจรชีวิตที่เป็นเซลล์มา20ปีก็เจอก็8-9ปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะแบบนี้ช่วงวิกฤตแมคโดนัลด์ไอ้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ช่วงน้ำท่วมมาแล้วก็ช่วงเนี้ยโควิดก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยมาช่วงเนี้ยเจอไป3รอบตั้งแต่เป็นเซลล์มา20ปีเนี่ยที่จำได้นะลงแล้วครับสำหรับเจ้าตัว RSสีเทาไอเกอร์นะครับบอกเลยหล่อบีบแต่นะครับทักพระแม่ธรณีหนึ่งครั้งว่าลูกมาถึงแล้วนะโอ้ยหล่อเว้ยเห็นไหมพอโดนแสงเขาก็จะสว่างสาธุตีวงเลี้ยวใหม่มานี่นะตั้งแถวใหม่มานี่ไอ้หีนี่เลยสุดยอดครับมานี่เลยแจ๋วเดี๋ยวสีขาวคันนี้เดี๋ยวทีมงานจะเอาลงไปแยกไว้ต่างหากนะครับแกเป็นผู้ที่ถูกเลือกไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแกไปอยู่ต่างหากของแกเลยโน่ไปเอาไปไกลๆเอาไปไกลๆเอาจอดไหนอาจจะจอดแยกแถวนี้แหละโน่นเอาน้องไปไว้ฝั่งโน้นโอ้โหเอามาน่าจะมาจอดรอขึ้นพร้อมกันนะครับน่าจะจอดข้างนี่เอาเหรอไม่จอดข้างเหรอสีขาวหรือว่าเขาจะเอาสีขาวหรือว่าคันนี้ลงนี้หรือว่าที่จะเอาไปเป็นสีขาวแอคทีฟไฟท้ายไฟเบรกนะครับนี่มีไฟเบรกดวงที่3ให้ไฟเลี้ยวไฟถอยหลังนะครับจะอยู่ด้านหลังสุดนั่นเองอันนี้เราไม่ได้ไปยืนขวางรถนะครับเรายืนห่างจากรถมากอยู่ติดประตูอะแสดงว่าโอ้โหเอาแอคทีฟไปต่างสาขานะครับแต่ว่าที่อยู่กับเราเนี่ยเป็น RS ทั้งคู่เลยชัวร์ครับท่านผู้ชมที่ถูกเลือกไปนะครับจะเป็นเจ้าตัว Mil X Grade Active นะครับ 1,184,000 บาทนะครับถูกเลือกให้ออกจากทีมไปส่วนนะครับรุ่นพี่ของเขาเนี่ยเป็นบรรดาตัวท็อปทั้งหมดเลยได้ลงที่โชว์รูมที่ยิ่งใหญ่อลังการและทันสมัยที่สุดนะครับ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองย้ำทวนเอาคิดว่าตัดวิดีโอไม่ได้ตัดลงมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเกรด S ยังมีให้เลือกแต่เหลือน้อยแล้วนะสำหรับเจ้าตัวเกรด S 657,000 บาทคันนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายเจ้าตัว Xili กันต่อเตรียม Xili แล้วรถมาพอดี